ประชาชาติบ้างคุณผู้ชมพันตำรวจเอกทวีสอดสองจากประชาชา,ชาติชี้แจงนะช่วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญส่วนนะฮะมันเป็นภารกิจสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศขีดเส้นนะฮะบอกว่านายกเนี่ย ขอให้จบที่พักอันดับสองหลุดจากเนี้ยมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยแล้วไปดูเรื่องนี้นะคะพันดรวจเอกทวีสอดส่องสองสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักประชาชาติบอกว่าพักประชาชาติเนี่ยได้ร่วมกับแปดพักการเมืองเดิมนะคะว่าเราเนี่ยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยเมื่อวันที่4ี่สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการเลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหากในวันดังกล่าวเนี่ยมันมีการโหวตทั้ง8ดพักเดิมจะโหวตเลือกแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทย ส่วนนี้คือหลักการแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าวิกฤตครั้งนี้ขณะนี้นะคะต้องบอกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คือหน้าที่สภาในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้เราต้องรับภารกิจของรัฐมนูญที่การเห็นชอบแต่งตั้งนายกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราตกลง8ดพักเดิมจะเลือกพักเพื่อไทยเป็นนายก เราตระหนักว่าพักอันดับหนึ่งแล้วก็สองนั้นมีความชอบธรรมดังนั้นภารกิจขณะน,นี้จึงต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงให้ได้375เสียงขึ้นไปเพื่อให้ได้นายกซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการสรรหาผู้มาเป็นรัฐมนตรีและแก้ไขปัญหาประเทศท่านย้ำด้วยนะคะว่าประชาชาติเนี่ยขอให้เดินทางไปถึงแค่พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเท่านั้นที่จะเป็นนายกหากออกจากหลักการนี้ ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยเอีนี่เขาเรียกว่าไปเหมือนกับพูดขวางทาง พักอันดับ3 4หรือเปล่าเนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกทวีบอกด้วยว่าวันนี้ปัญหาประเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องมีนายกจากนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นสิทธิที่นายกเนี่ยจะพิจารณาฉะนั้นจึงยังไม่มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนนโยบายพักประชาชาติเนี่ยยังแสดงจุดยืนในนโยบายต่างๆโดยเชื่อว่าพักแกนนำคงรับฟังและนำไปประกอบสำหรับอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ของประเทศค่ะ